วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างเล่นแฝงไปวิญญาณในเอพิโซดที่8กันนะครับจะบอกว่าไอ้แกะตัวใหญ่เอพิโซดที่8นี่มันเหมือนกับแกะตัวอย่างไอตอนเมื่อกี้เลยเพราะว่ามันไม่มันก็ต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็แบบเหมือนกับเอาฉากตอนที่นักสุ่มมีร่องรอยแปลวิญญาณอยู่ที่ดวงตาใช่ไหมไปไว้ในเอพิโซดที่8แทนนะครับแทนที่จะอยู่ในเอพิโซดที่7นะเราก็จะมาแกะตัวอย่างกันเลยนะครับฉากแรกนะครับก็เป็นจินบุยอนอีเท่นเคยครับที่ ยังสังเกตนะว,ว่ายังใส่ชุดตัวเดิมนะครับก็แปลว่าก็จะเป็นฉากต่อนเนื่องจากตอนจบของในเอพิโซดที่7นะที่บอกว่าข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนที่จะเป็นสามีของข้านะก็คือจางอุกนั่นเองครับและก็จะเป็นฉากที่จางอุกนะครับยังอยู่ที่จองจินกักนะก็ได้มาพูดคุยกับทางจินบูยอนนะครับแล้วก็มาคุกเข่าต่อหน้าจินบูยอนเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีคําพูดนะครับที่มันไหลนี่ คำพูดนี้นะครับมันไม่ใช่คําพูดที่จางอูพูดกับจินบูยอนเหมือนกับที่เราได้เห็นในฉากตัวอย่างนะแต่ว่ามันเป็นคาพูดที่จางอูพูดกับจินโฮกยองนี่เองบอกว่าเขานะครับจะทําการปรับปรุงตัวนะแต่และขอให้จินโฮคยองเนี่ยช่วยยกลูกสาวนะให้เป็นภรรยาของเขาด้วยอ่าดีมาขอดีๆนะนะสลหรับจางอูนะครับสลหรับจินโฮกยองแล้วก็จะเป็นฉากที่องราชชายาทนะครับได้เข้ามาพูดคุยกับจางอูนั่นเองซึ่งองราชชายาทนะครับก็ได้ทาดวนกับจางอูนะบอกว่า อ,องราชทายาทจะขอท้าดดลกับจางอุกครับโดยเดิมพันนั่นก็คือป้ายหินแกะสลักทองคําซึ่งเป็นของจางอุกนะที่องอจกักรพรรดิองค์ก่อนนะครับมอบให้แก่จางอุกนั่นเองใครชนะก็จะได้ป้ายแกะสลักทองคํานั้นไปแต่ถ้าหากว่าจางอุกไม่อยากยอมดวลแล้วก็โจไปที่ป้อมเหนือเสียก็ไม่รู้ว่าองค์ราชทายาทนะครับเชื่อฟังคําพี่จินหมูได้ไงนะแลวก็ไม่รู้ว่าพี่แกนะครับจะเอาชนะจางอุกได้ไงด้วยนะ แล้วก็จะเป็นฉากนะครับพี่จางอุกได้บอกลาเพื่อนๆนะครับเตรียมที่จะไปดวลกับองราชทายาทนั่นเองซึ่งองราชทายาทนะครับก็ได้มาพูดคุยกับพี่จินมูนะครับพี่จินมูก็บอกว่าตอนนี้นะแล้วพี่จินมูนะจะทําจะแนะนํากลุ่มลับของสานักชรบุกวันให้กับองราชทายาทรู้โอ้ไม่รู้ว่ากลุ่มลับนี่มันจะเด็ดขนาดไหนนะรอดูอยู่นะครับว่ากลุ่มลับของพี่จินมูเนี่ยมันจะมีอะไรทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะแล้วองราชทายาทก็ยอมที่จะช่วยเหลือจินมูด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นฉากที่คุณหญิงฮอยุืนอกนะครับที่ตอนนี้รู้ความจริงแล้วก็ได้มาสาดน้ําใส่ทางจินบุยอนก็ไม่รู้ว่าไปเจอกันได้ไงนะเพราะว่าจินบุยอนก็น่าจะกลับไปที่ทางจินโยวอนแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแล้วก็จะเป็นฉากที่จินบุยอนนะครับได้มายืนต่อหน้าต้นไม้สูงนะที่อยู่ที่ดันฮยองกกนั่นเองครับผมไม่รู้ว่าใครพามาหรือแกมาเองหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็จะเป็นฉากที่พี่จินมูงัดทีเด็ดออกมาแล้วคือกระดิ่งเรียกผู้เป็วิญญาณนะครับเรียกจินบุยอนมา ไม่รู้ว่าจินบูยอนที่มาพร้อมกับเรา่เานักบวชหญิงของทางจินโยวอนี่เป็นสภาพที่จินบูยอนโดนควบคุมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับเอพิโซดที่8ของเล่เลแปลวิญญาณฉบับพรีวิวเลยครับผมก็อีกแค่3ตอนนัครับโอ้โหยังไม่อยากให้จบเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ